ในวันนี้ภารกิจของนายกัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชานะครับจะลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ําท่วมและเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งที่2หลังจากได้ลงพื้นที่มาแล้วรอบหนึ่งเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาโดยจะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงมณฑลฐานบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบเพื่อที่จะรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ํา การเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและก็ลงเรือตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยชุมชนริมแม่น้ำมูลพร้อมกับมอบถุงอย่างชีพผู้ประสบอุทกภัยนะครับ